กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบย์24ใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบย์24ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎอยู่ระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะท่านใดก็ตามที่เกิดอยู่ระหว่างวันที่นี้นะคะสามารถเข้ามาดูคลิปรับชมคลิปราศีกรกฎประจำเดือนกรกฎาคม2564ได้กันทุกท่านเลยนะคะหรืออาจจะเป็นท่านที่ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้ก็สามารถเข้ามารับชมได้นะคะทุกท่านเลยเดี๋ยวเบจะให้เพื่อนๆ เนี่ยได้รับชมหินประจำตัวของท่านที่เกิดราศีกรกฎคือหินมูนสโตนสวยงามมากนะคะหินมูนสโตนเป็นหินสีมงคลเป็นหินสีประจำตัวของท่านที่เกิดราศีกรกฎค่ะมูนสโตนเนี่ยส่งเสริมให้ตัวท่านที่ได้ครอบครองและสวมใส่เนี่ยมีมนตรามหาเสน่ห์เวลาที่เรานำหินมูนสโตนนะคะมาร้อยรวมกันกับโรสควอซมาร้อยรวมกับโรโดโครไซนะคะหิน3ชนิดนี้เขาจะมีฉายานามนะคะว่ามนตราเสน่หานะคะเสน่หามนตรานะฮะโดยท่านอาจารย์หญิงจุฑามาสณสงขลาเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างหมายถึงว่านำหิน3ชนิดนี้มาร้อยรวมกันนะคะพลังของหินสีทั้ง3ชนิดนี้มีผลส่งเสริมให้ความรักของผู้ที่ได้สวมใส่มูนสโตนโรสควอซลาบาดอไรปะทะโทษค่ะโรโดโครไซค่ะโรโดโครไซนะคะมี3ชนิดนะคะเอาใหม่มี3ชนิดนะคะมีมูนสโตนมีโรโดโครไซมีโรสควอซหินสี3ชนิดนี้พอมาร้อยรวมกันแล้วนะคะส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรักเป็นทั้งหญิงทั้งชายนะคะความรักของท่านเนี่ยมีความรักที่เอิบอิ่มเป็นความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจเป็นความรักที่มีในเรื่องของกัลยาณมิตรนะคะตลอดกันชั่วกัลปวสานเลยทีเดียวค่ะหากได้สวมใส่หินมนตรามหาเสน่ห์คราวนี้เรากลับมาที่มูนสโตนอีกครั้งนะคะผู้ที่ได้สวมใส่มูนสโตนเนี่ยนะคะและหินมูนสโตนเนี่ยก็เป็นหินสีประจำตัวของท่านที่เกิดราศีกรกฎค่ะส่งเสริมให้ตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎมีในเรื่องของญาณอย่างรู้มีในเรื่องของสติปัญญาญาณมีในเรื่องของการเจริญสติที่มั่นคงและมีสมาธินะคะเวลานั่งสมาธิก็เข้าฌานได้รวดเร็วและฉับไวหินมูนสโตนเนี่ยเป็นหินที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปีนะฮะโอ้โหสวยงามมากและหินเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมเขาเกิดจากดินน้ำลมไฟนะคะหินเหล่านี้เขาเกิดจากดินน้ำลมไฟดังนั้นเนี่ยตัวเราเองก็เกิดจากดินน้ำลมไฟเช่นกันเวลาเราสวมใส่หินเหล่านี้นะคะเขาจึงสามารถทำปฏิกิริยาบางอย่างเนี่ยกับเราได้นะคะเนี่ยเวลาเราสวมใส่หินสีมงคลเหล่านี้นะคะเขาสามารถทำปฏิกิริยาบางอย่างเนี่ยกับเราได้ดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้ใบ24ใครใจได้นำไพ่ชุด Silver Witchcraft Tarot นำมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกเนี่ยได้รับชมกันนะคะโอ้โหไพ่ชุดนี้เนี่ยก็มีความแม่นยำและชัดเจนมากเลยพยากรณ์ได้ง่ายๆนะเจ้าของไพ่ก็คือคุณบาบาร่ามอนะคะไพ่ชุดนี้นะคะก็มีความแม่นยำและก็ชัดเจนมากเลยนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังผู้ที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ก็คือคุณบาบาร่ามอนะคะโอ้โหและไพ่ชุดนี้ก็จะมีความสวยงามชัดเจนมากๆนะคะสับก็ง่ายดูก็ง่ายด้วยไพ่ชุด Silver Witchcraft Tarot นะคะดูความหมายดีมากเลยอะเบย์ยิปซีใช้แล้วรู้สึกแบบถูกจริตกับไพ่ชุดนี้มากๆเลยค่ะแล้วขอบของเขาเนี่ยเป็นซิลเวอร์สวยงามมากเลยท่านผู้ชมดูสินะคะสวยงามมากเลยสับก็ง่ายด้วยนะคะมีความลื่นนะคะกรีดก็ง่ายสับก็ง่ายโอ้โหรู้สึกใจ
จับแล้วมันถนัดไหมถนัดมือมีไพ่ล่วงมา1ใบนะคะไพ่แฮงแมนบอกเลยนะคะว่าดวงของท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยในตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีทำสิ่งใดก็มีในเรื่องของความอดทนความหมั่นเพียรมีระบบมีระเบียบมีวินัยนะคะในการลงมือทำในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเนี่ยออกมาสู่ชาวโลกทุกคนทั่วโลกเลยนะคะไพ่แห่งแมนเนี่ยเขาออกมาเห็นไหมคะโอ้สวยงามมากๆเลยนะเอาละเดี๋ยวไป24ใครใจเนี่ยสับไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มพยากรณ์ดวงชะตาให้กับทุกท่านทุกคนทั่วโลกกันค่ะนะคะเดี๋ยวนะคะสับไพ่เสร็จก่อนค่ะสับง่ายมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันทนังครูบาจารย์ยังอาจารย์ยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจะชมามิหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่เรานำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจกรีดไพ่เป็นครึ่งวงกลมแล้วก็จะเลือกไพ่ออกมาเนี่ย10ใบนะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะการเรียงไพ่ในวันนี้นะคะ ขออภัยค่ะการเรียงไพ่ในวันนี้นะคะเรียงไพ่ตามภพต่างๆนะคะซึ่งการเรียงภพต่างๆอันนี้ดีฟสี่ใครใจได้รับการอบรมมาจากท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมค่ะอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เอาละนี่นะเดี๋ยวบิ๊กก็จะเรียงไพ่เนี่ย10ใบแล้วเราก็จะมาพยากรณ์กันเดี๋ยวเลื่อนมานะคะใบที่1นะคะเพื่อนๆโอ้โหใบนี้สวยงามมากเลยค่ะเห็นมั้ยคะโหสวยงามมากเป็นภาพไพ่ที่สวยงามมากท่าทางลมพัดแรงมากเลยทีเดียวนะคะนะไพ่ความหมายดีใบที่2เนี่ยภาพก็สวยดีนะคะเห็นไหมโอ้โหสวยงามมากเลยวิลเลตเห็นไพ่แล้วอบอุ่นจังเลยนะคะอันนี้สำหรับของท่านที่เกิดราศีกรกฎนะภาพไพ่สวยงามมากเลยทีเดียวไพ่สวยทุกใบเลยนี่ใบนี้ก็สวยโอ้โหไม่ธรรมดานะคะหยิบไพ่มาบีบสี่ใครใจก็สัมผัสได้แล้วโอ้โหนี่ดูค่ะนี่ใบนี้ก็ดีเห็นไหมเลิศดูใบต่อมาค่ะใบนี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะใบต่อมาค่ะสวยงามมากใบนี้ก็สวยนะคะส่วนใบนี้ก็ดีค่ะนะสวยงามมากๆส่วนใบนี้ก็เลิศค่ะนี่ฮะโอ้โหสวยงามทุกใบเอาล่ะเดี๋ยวเรามารับชมดวงกันนะคะเบยิมซีใครใจก็ได้ใช้หินสีด้วยนะคะจำนวน125ก้อนค่ะหินสีเหล่านี้เนี่ยมีอายุมากกว่า 3,000 ปีนะคะได้มาแล้วค่ะโอ้โหก้อนแรกเนี่ยมีนามว่าCrystal Quartz เป็นหินที่บอกให้ทราบว่าดวงของท่านที่เกิดราศีกรกฎต้องมีในเรื่องของการฝึกการเจริญสติฝึกสมาธิฝึกจิตมีอารมณ์ที่เบิกบานอิ่มเอมใจเนี่ยให้มากๆตื่นนอนตอนเช้ามาสำหรับบางท่านนะคะที่รู้สึกแบบมีอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์หรือเมื่อคืนอาจจะนอนดึกพอเช้ามาแล้วรู้สึกแบบสมองเนี่ยยังทำงานได้ไม่เต็มที่ตัวท่านเองเนี่ยให้ลุกมานั่งนิ่งๆก่อนนะคะแล้วก็ให้นึกถึงคำขอบคุณสิ่งที่ดีๆนะคะที่มีในเรื่องของพลังดีๆแล้วทำให้ตัวท่านเองเนี่ยได้ลุกขึ้นมาได้พบกับ
เรื่องราวดีๆลุกขึ้นมาแล้วได้มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกนะคะใบนี้กับทุกๆคนในวงการกับทุกๆท่านที่อยู่ในวงสังคมทุกๆคนทั่วโลกนั่งสักพักหนึ่งทำจิตให้นิ่งๆทำจิตให้สบายๆหายใจลึกๆนะคะเวลาท่านผู้ชมหายใจลึกๆเนี่ยหายใจแบบนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมหายใจระหว่างที่ท่านหายใจลึกๆเนี่ยหายใจเข้าไปให้ท่านผู้ชมเนี่ยจินตนาการไปด้วยว่ามีแสงสีขาวเข้าไปในร่างกายของเรานะคะแล้วพอเราหายใจเข้าไปลึกแล้วให้หยุดสักนับ1ถึง8ในใจเสร็จแล้วให้เราผ่อนลมหายใจออกช้าๆในระหว่างที่ผ่อนลมหายใจออกนั้นให้จินตนาการไปด้วยค่ะว่ามีแสงสีดำเนี่ยออกมาจากลมหายใจนั้นนะคะทำแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมทำแบบนี้นะคะทำสัก5ครั้ง10ครั้งวันหนึ่งหลายๆรอบก็ได้ค่ะแล้วตัวท่านผู้ชมเองจะรู้สึกแบบอิ่มเอิบใจรู้สึกแบบหายใจโล่งโปร่งสบายและที่สำคัญเวลาที่ออกซิเจนเขาเข้าไปในร่างกายของเราเขาเข้าไปฟอกโลหิตนะคะทำให้โลหิตของเราไม่เหนียวหนืดการทำงานของสมองก็ง่ายมีความเบิกบานมีความอิ่มเอมสมองโล่งโปร่งสบายและสามารถทำให้ตัวท่านเองเนี่ยคิดไอเดียดีๆคิดเรื่องราวดีๆออกมาได้ง่ายคิดคอนเทนต์ในการสร้างธุรกิจออนไลน์หรือในการสร้างสร้างสรรค์สิ่งดีๆเนี่ยได้มากมายเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยคริสตันเขาแนะนำมานะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎท่านก็ให้เริ่มทำได้เลยนะคะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะเห็นไหมโอ้โหหินสวยงามมากเลยทีเดียวระหว่างที่B24ใครใจได้จับได้สัมผัสเขาเนี่ยเขามีความเย็นจริงๆเลยพูดท่านผู้ชมนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาแล้วก็รีบอาบน้ำอาบท่านะคะแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยเข้าไปห้องพระสวดมนต์ไหว้พระก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหินคริสตัลควอตซ์สวยงามมากต่อมาค่ะเดี๋ยวB24ใครใจอธิบายไพ่ใบแรกให้ท่านผู้ชมฟังนะไพ่ใบนี้เขาจะอยู่ในตำแหน่งของตนุนะคะตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยสำหรับท่านใดที่มีในเรื่องของอารมณ์ที่แบบไม่นิ่งนะคะมีความวิตกกังวลใจมีความเคร่งเครียดมีความรู้สึกแบบอึดอัดน่ะเนี่ยไพ่บอกมาเลยนะอึดอัดหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องมีความรู้สึกต้องมีความระมัดระวังตัวนะแต่ในไพ่ยังบอกนะว่าตัวท่านเองยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วก็จากหลายๆฝ่ายเลยนะคะในวงสังคมนะหรือแม้กระทั่งได้รับกำลังอกกำลังใจจากเพื่อนทั้งทางออฟไลน์แล้วก็จากเพื่อนทางออนไลน์ในไพ่ใบนี้เขาก็บอกคล้ายๆกันกับหินคริสตัลควอตซ์คือตัวท่านต้องมีจิตใจให้นิ่งทำใจให้เบาๆสบายอย่าตื่นตกใจนะคะนะแต่ถึงอย่างไรในไพ่ก็ยังบอกนะว่าตัวท่านเองสามารถควบคุมอารมณ์และยังสามารถมองหาทางออกให้กับตัวเองได้นะคะเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องตั้งหลักก่อนทำจิตใจให้มันสงบทำจิตใจให้สบายก่อนนะคะในไพ่ยังบอกมาเลยบอกมานะว่าไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมอโรนนะคะยังมีผู้ที่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลืออยู่นะคะทำจิตใจเบาๆทำจิตใจสบายๆมีโอกาสนั่งสมาธิมีโอกาสฝึกการเจริญสตินะคะท่านผู้ชมซึ่งการเจริญสติก็ไม่ยากนะคะท่านผู้ชมหานวนิยายเรื่องเด็ดๆเลยที่ท่านผู้ชมเนี่ยชอบหรืออาจจะเป็นซีรีส์นะคะในเรื่องที่ตัวท่านดูแล้วรู้สึกมีความสุขดูแล้วชอบนะคะเปิดเพลงเบาๆฟังเปิดบทสวดมนต์ฟังคำธรรมบรรยายนะหรืออาจจะไปวิ่งออกกำลังกายเล่นโยคะรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้นะคะหรือเข้าไปดูคลิปทาง YouTube นะคะมี
ท่านอาจารย์หลายท่านเลยที่น่ารักน่ารักมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกๆท่านเลยอย่างเช่นท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะครูปรินอย่างเงี้ยเขาจะทำรายการในช่วงเวลาเช้าๆหรือคุณสิกสันปั้น YouTube นะคะหรืออาจจะเข้าไปรับชมในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจจากอาจารย์กิติไตรรัตน์ครูเงาะอุ้ยมีอาจารย์อีกเยอะแยะมากมายหลายท่านนะคะหรือท่านอาจจะเข้าไปรับชมคลิปเบาๆสบายๆของดูดวงกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจก็ได้ค่ะนะคะลองเข้าไปดูนะคะเผื่อว่ามีในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจหรือตัวท่านเข้าไปแล้วอาจจะมีมุมมองใหม่ๆที่นำสามารถนำไปพัฒนานำไปทำสิ่งใดก็ได้ให้ตัวท่านเนี่ยมีการสร้างผลงานให้ออกมาได้สวยงามโดดเด่นแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านั้นนะคะไปยังสังคมทั่วโลกนะนี่ไพ่เขาก็แนะนำมาคล้ายๆกันกับหินนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจเลือกหินก้อนที่2ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระค่ะเวลาเราเลือกหินเราก็ไม่มองลงไปในหีบได้ก้อนไหนคือก้อนนั้นเลยค่ะโอ้โหได้เรสชัสเปอร์เรสชัสเปอร์เป็นหินที่มีพลังมากเลยทีเดียวนะคะเรสชัสเปอร์เนี่ยหากเป็นกำไลข้อมือแบบนี้นะแล้วนำมาสวมใส่นะคะเรสชัสเปอร์ช่วยให้ผู้ที่ได้สวมใส่มีในเรื่องของการกระตุ้นอารมณ์และจิตใจให้มีการตื่นเนื้อตื่นตัวเนี่ยอยู่ตลอดเวลาทำสิ่งใดนะมีเหตุมีผลมีการมีความคิดสร้างสรรค์มีการแมเนจเมนต์เนี่ยอยู่ตลอดเวลามีการบริหารจัดการดีอยู่ตลอดเวลาค่ะมีความคิดที่รอบคอบแล้วเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระนะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยเรชัสเปอร์เขาจึงบ่งบอกให้ทราบว่าดวงของท่านที่เกิดราศีกรกฎการเงินการทองของท่านเนี่ยไม่ขาดมืออย่างแน่นอนตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะหินเรชัสเปอร์บอกเลยนะว่าตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยนะคะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินทุกทางมาทุกทางมาทุกด้านโอ้โหหินเรสชัสเปอร์สวยงามมากค่ะและหินเรสชัสเปอร์นี่นะคะยังบอกให้ทราบด้วยนะว่าตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎมีโอกาสหยิบจับสิ่งใดก็สำเร็จหากท่านทำธุรกิจออนไลน์หรือทำธุรกิจออฟไลน์อยู่ในณขณะนี้นะคะตลอดเดือนกรกฎาคมเนี้ยเขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักดังนั้นท่านที่เกิดราศีกรกฎอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วท่านต้องลุกขึ้นมาเนี่ยรีบดำเนินการนะคะดำเนินการทางทำในด้านของธุรกิจทำมาค้าขายมาดำเนินการดูแลในเรื่องระบบบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างใกล้ชิดมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่อย่างละเอียดรอบคอบและตลอดเวลานะคะหินบอกเลยการเงินการทองของท่านมีความมั่งคั่งมากมีโชคมีลาภนะคะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองอันนี้เขาเรียกว่ารวยซ้ำรวยซ้อนนะคะเนี่ยรวยซ้ำซ้อนนะมีการต่อยอดที่ดีมากๆค่ะดังนั้นท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยอย่าช้านะคะให้รีบดำเนินการรีบหยิบจับสิ่งใดที่เป็นเงินเป็นทองเนี่ยนะหยิบจับเลยนะคะโอ้โหสำหรับในไพ่นี่เห็นไหมไพ่ยังสวยเลยในไพ่บอกเลยตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลเนี่ยทุกวงการเลยจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโอ้โหมีการต่อยอดที่ดีเลยทีเดียวโอ้โหดูแล้วตัวในไพ่ยังบอกด้วยนะว่าได้รับการผลักดันจากสถาบันการเงินได้รับการผลักดันจากลูกค้าทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์เรียกว่ามาทุกทางเลยนะคะเนี่ยมาทุกทางเลยจริงๆนะคะเพียงแต่ตัวท่านเนี่ยนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นก็พอบางท่านมีบางท่านที่มองเห็นท่านและมีบางท่านที่เขามองไม่เห็นท่านสำหรับท่านที่มองเห็นท่านก็ดีอยู่แล้วนะคะท่านก็ส่งเรื่องราวดีๆส่งผลงานดีๆนะคะ
ปให้เขาและสำหรับท่านที่เขากำลังยืนอยู่ข้างหน้าท่านแต่เขายังมองไม่เห็นท่านซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านแล้วท่านต้องโชว์สิ่งที่ตัวท่านมีโชว์สิ่งที่เป็นความสามารถโชว์ศักยภาพโชว์เรื่องราวดีๆนะคะโชว์สิ่งที่เป็นพลังงานดีๆเนี่ยแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาเนี่ยเห็นท่านนะคะและได้มาใช้สินค้าบริการของท่านนะนี่โหเลิศไพ่ยังสวยเลยดังนั้นเนี่ยลูกค้ามาทั่วโลกไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนส่วนใดของโลกใบนี้ตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎเตรียมรับทรัพย์เลยทีเดียวน้ำขึ้นให้รีบตักพร้อมกับ the show must go on มีดีอะไรนำออกมานำออกมาต่อมานะคะเดี๋ยวไป24ใครใจเลือกหินก้อนที่3ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสหัสชะสหัสชะเวลาเลือกหินเราก็จะไม่มองนะคะท่านผู้ชมสหัสชะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะพูดถึงเรื่องเพื่อนฝูงผู้บริหารแล้วก็กัลยาณมิตรทุกทั้งหลายเลยที่อยู่รอบๆตัวท่านนี่แหละได้หินเธอคอยโอ้เย็นมากเลยระหว่างที่เบย์ยิ้มซีใครใจได้จับได้สัมผัสเขาเนี่ยโหเขามีความเย็นมากเลยหินเธอคอยเนี่ยเป็นหินสีฟ้าค่ะเขาอยู่ในจักระร่างกายของเราคืออยู่จักระลำคอนะอย่างสร้อยคอที่เบย์ใส่อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอามาโซไนท์ก็จะส่งผลให้กับตัวผู้สวมใส่เองนะคะให้เวลาพูดอะไรออกไปแล้วทำให้ผู้รับสารมีความเข้าอกเข้าใจง่ายหินเทอร์คอยส์เนี่ยในหินที่มีก้อนเดียวกันมีไซส์ก้อนเดียวกันขนาดเดียวกันกับเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบน้ำหนักกันหินเทอร์คอยส์เขาจะมีน้ำหนักที่เบากว่าค่ะเนื่องจากว่าด้านในของหินเทอร์คอยส์เนี่ยเขามีในเรื่องของความซุยมีในเรื่องของความร่วนมีในเรื่องของแบบพื้นที่แบบว่าไม่ทึบอะค่ะไม่แน่นไม่ทึบนะคะในเรื่องของความหนาแน่นของเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะสู้หินที่มีไซส์ก้อนเดียวกันเนี่ยไม่ค่อยได้นะคะแต่เขามีความสวยงามมากเลยแล้วเขาอยู่ในตำแหน่งของสาชะก็บ่งบอกให้ทราบว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎมีในเรื่องของการพูดคุยตกลงเจรจามีความเข้าอกเข้าใจกันดีการสื่อสารการคอมมูนิเคชันการพูดคุยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนำเสนอโปรดักต์ต่างๆสินค้าต่างๆนะคะไปยังลูกค้านะหรือไปยังบุคคลที่อยู่รอบๆตัวท่านเนี่ยเขาจะได้รับข้อมูลที่ลึกได้รับข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนถูกต้องแม่นยำพอก็ส่งผลให้สินค้าและผลิตภัณฑ์หรืออาจจะเป็นในเรื่องของงานบริการท่านเนี่ยนะฮะได้รับผลตอบรับจากบุคคลเหล่านั้นนะได้ดีนะมีการซื้อซ้ำมีการนำไปใช้ซ้ำซื้อไปแล้วนำไปใช้แล้วหรือรับการบริการจากท่านแล้วรู้สึกเกิดความประทับใจเกิดความจงรักภักดีกลับมาเป็นลูกค้าที่ดีของท่านอีกครั้งนะคะอันนี้คือเทอร์คอยส์โหสวยงามมากๆค่ะเย็นมากเลยเทอร์คอยส์สีฟ้าเขาจะอยู่ในจักระร่างกายของเรานะคะซึ่งเราเองเนี่ยมองไม่เห็นหรอกเขาอยู่ในจุดที่ซ่อนเร้นลึกมากเลยนะคะต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างเช่นท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลานะคะท่านอาจารย์หญิงเนี่ยเขาเป็นผู้ที่สอนวิชาพลังจักระท่านอาจารย์หญิงจะทราบเลยนะเพียงแค่นำมือเนี่ยมาสัมผัสจักระของเราเนี่ยในทั้ง7จักระในร่างกายเนี่ยอาจารย์หญิงสามารถสัมผัสและรู้ได้ด้วยนะคะว่าการทำงานของพลังจักระทั้ง7จักระนั้นเขาทำงานเป็นอย่างไรมีความโดดเด่นอย่างไรมีความวีคมีความความที่อ่อนไปหรือว่าอ่อนล้าไปของพลังจักระต้องเพิ่มต้องเสริมอย่างไรอะไรเงี้ยท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาสามารถแนะนำท่านได้หาก
ท่านใดที่ต้องการไปเรียนรู้ไปศึกษานะคะสำหรับตัวอาจารย์เบยิปซีใครใจได้จบหลักสูตรพลังจักระนี้มาจากท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือเทอร์คอยส์นะคะสวยงามมากเลยทีเดียวก็เรียกว่าได้รับการต้อนรับสนับสนุนผลักดันจากญาติพี่น้องดีจากทุกคนในวงการในวงสังคมดีนะคะอ่ะดูไพ่เห็นไหมในไพ่ก็บอกเลยนะว่าช่วงนี้ท่านที่เกิดราศีกรกฎเป็นที่สนอกสนใจของผู้คนดังนั้นท่านก็ไม่ควรช้านะท่านที่เกิดราศีกรกฎให้เร่งรีบลงมือทำตัวท่านที่มีไอเดียดีมีคอนเทนต์ดีให้รีบพรีเซนต์ลงมือทำในทันทีหรือท่านรู้สึกต้องการศึกษาความรู้เพิ่มคือท่านอาจมีความรู้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ต้องการเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมใหม่ๆอัปเดตท่านต้องเข้าไปค้นหาศึกษาเรียนรู้กับครูรู้กับอาจารย์กับคุณครูกับโคชชิ่งผู้ที่เขามีความรอบรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยอย่างแท้จริงอย่างเอาจริงเอาจังและต่อเนื่องค่ะในไพ่บอกเลยนะหากท่านลงมือทำแล้วเนี่ยท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จ 100% เนื่องจากในไพ่บอกเลยตัวท่านเองคล้ายกับว่ามีฐานลูกค้ามีฐานแฟนคลับมีฐานผู้ให้คอยให้กำลังใจคอยให้การสนับสนุนเนี่ยอยู่คับข้างเลยดังนั้นเนี่ยให้รีบลงมือทำได้ในทันทีนะคะโอ้โหไพ่สวยมากเลยนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎต่อมาเดี๋ยวไปยิปซีใครใจเลือกหินก้อนที่4ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของพันธุได้หินแล้วนะคะคุณพระช่วยได้หินเรเชสเปอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะโอ้ก้อนนี้สวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆนะคะเย็นมากเลยทีเดียวไม่ว่าหินเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีไซส์ขนาดไหนนะขนาดใหญ่ขนาดเล็กพลังของเขาเนี่ยเท่าเทียมกันการส่งพลังเนี่ยเท่าเทียมกันโอ้ยดูสิถ้าเป็นสร้อยนี่คงจะสวยดีนะคะให้เขาเล็กมาอีกนิดนึงแล้วร้อยเป็นสร้อยอ่ะสวยมากเลยหรือถ้าเป็นก้อนใหญ่ตั้งไว้บนโต๊ะที่ทำงานก็ดีมากค่ะหินเลดแชสเปอร์สวยจริงและมีความเย็นมากๆเลยค่ะเขาอยู่ในตำแหน่งของพันธุที่อยู่อาศัยไม่ธรรมดาเลยที่อยู่อาศัยของท่านที่เกิดราศีกรกฎที่อยู่อาศัยของท่านนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขารักท่านนะดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีกรกฎพยายามกวาดบ้านทุกวันทำความสะอาดบ้านทุกวันยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยต้องหมั่นเช็ดฝุ่นนะคะอย่าให้มีฝุ่นพยายามเช็ดฝุ่นออกแล้วก็พอเช็ดฝุ่นออกแล้วนะคะก็ต้องพยายามดูแลในเรื่องขององค์พระด้วยองค์พระก็ไม่ควรมีฝุ่นอย่ารอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะไม่เอานะคะอย่ารอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เนี่ยคอยดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำค่ะโอ้หินสวยงามมากๆเลยท่านใดที่ชอบไหว้นะคะแนะนำให้ไหว้ผลไม้5อย่างผลไม้5อย่างอย่างเช่นส้มสีทองนะคะสัก5ผลแก้วมังกรสัก5ผลทับทิมสัก5ผลองุ่น1พวงสับปะรด1ผลนะคะหรืออาจจะเป็นองุ่นแดงนะคะเป็นองุ่นสีแดงนะคะเป็นแก้วมังกรแอปเปิลสารี่เป็นส้มแต่ต้องมีสับปะรดได้อย่างไรก็ตามนะคะจัดยังไงก็ได้ให้มันมี5อย่างอ่ะแล้วใน5อย่างนั้นต้องมีสับปะรดสักอย่างหนึ่งนะคะต้องมีสับปะรดก็ผลหนึ่งต้องมีดอกพวงใช้ดาวเรืองจะดีนะพวงมาลัยใช้ดาวเรืองน้ำเปล่าก็บางท่านก็ชอบที่จะไหว้ตามกำลังวันเกิดอย่างเช่นเกิดวันศุกร์ก็ไหว้21ขวดหรือ21แก้วหรือท่านอาจจะใช้แก้วเดียวก็ได้นะคะเป็นน้ำชาก็ได้เป็นน้ำเปล่าน้ำผลไม้ได้หมดนะคะเห็นไหมไหว้ที่หน้าหิ้งพระก็ได้หรือไหว้กลางบ้านก็ได้นะคะพอไหว้เสร็จแล้วเนี่ยผลไม้
เหล่านั้นสามารถนำมารับประทานได้นะคะท่านผู้ชมบางท่านไหว้เราไม่กล้านำมารับประทานเป็นผลไม้มงคลค่ะนำมารับประทานได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยนะคะพวกผักพวกผลไม้เนี่ยรับประทานแล้วดีแล้วเป็นผักผลไม้ที่เราเนี่ยมีการเส้นไหว้แล้วนางฟ้าเทวดาเขาให้พรแล้วนะคะเป็นผลไม้ที่รับประทานแล้วชีวิตเป็นสิริมงคลกับชีวิตอันนี้นะคะโอ้โหเรดแจสเปอร์สวยงามมากมากมากเท่ากับบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความสุขโอ้ดวงของท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะและสำหรับคุณพ่อของท่านใดที่เจ็บอดแอดอยู่นะโอกาสหายป่วยเนี่ยมาแล้วค่ะนะสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนโอ้โหดีมากๆค่ะแล้วเอาละอ่ะเดี๋ยวดูไพ่บ้าง เอาละนะคะดูไพ่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวจะหาว่าพูดถึงแต่หินแม้แต่ในไพ่เองเนี่ยเขายังบอกเลยบ้านหลังนี้มีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ค่ะตัวท่านเองจะต้องมีในเรื่องของการเส้นไหว้นะไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าแทงทำปรับห่วงจุ้ยที่บ้านตัวท่านเนี่ยให้ดีนะดูแลบ้านห่วงจุ้ยสถานเคหสถานของท่านให้ดีนะคะสำหรับบ้านท่านใดที่มีผ้าม่านปิดอยู่นะคะแล้วพอเวลาเช้ามาเนี่ยควรต้องเปิดผ้าม่านออกนะให้แสงพระอาทิตย์เนี่ยเข้ามาในบ้านของเราพอแสงพระอาทิตย์เข้ามาสาดส่องสาดแสงเข้ามาในบ้านของเราแล้วเนี่ยแสงอาทิตย์นั้นพังพลังรบพลังมืดพลังรีรับที่เขาคลืบคลานเข้ามาภายในห้องนอนของเราเนี่ยในเวลาค่ำคืนหรือเข้ามาภายในบ้านของเราเนี่ยในเวลาค่ำคืนนั้นให้สลายหายไปได้นะคะเนี่ยท่านต้องคอยเปิดผ้าม่านนะคะอย่าไปปิดผ้าม่านให้มันมืดทึบอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นห้องอับด้วยบ้านอับด้วยให้บ้านมีอากาศถ่ายเทจัดดูห่วงจุ้ยที่บ้านนี้ให้ดีรองเท้าเนี่ยนะคะหากล่องมาใส่ให้เรียบร้อยค่ะอย่าวางเกลื่อนหน้าบ้านนะคะกีดขวางการเดินทางของเงินค่ะท่านผู้ชมและก็นี่พระยังบอกอีกหลอดไฟบ้านใดที่เขาชอบติดดับๆอะเห็นไหมไพ่ก็ออกมาชัดเจนเลยนะหลอดไฟบ้านใดที่ติดๆดับๆเนี่ยเปิดให้ติดเหมือนกับเทียนเนี่ยเห็นไหมคะต้องเปิดให้ติดทุกดวงนะแท้นะเนี่ยแล้วช่วงหัวค่ำเนี่ยก็ต้องเปิดไฟหน้าบ้านไว้ด้วยสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะให้สิ่งที่เป็นพลังลบพลังร้ายๆเหล่านั้นเนี่ยเขามาจากทางไหนให้กลับไปทางนั้นนะคะเห็นไหมโอ้ไพ่ชัดเจนมากๆปรับห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยคอยดูแลทำความสะอาดบ้านเนี่ยให้ดีจะได้มีเงินมีทองมีความมั่งคั่งเข้ามาสู่บ้านของท่านนอนหลับสบายตื่นแล้วรวยหลับก็รวยหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองโอ้โหและสำหรับท่านที่ประกอบกิจการใหม่ธุรกิจออนไลน์ท่านก็สามารถที่จัดห้องหับให้สวยงามจัดฉากจัดสิ่งดีๆจัดแสงไฟอะไรให้ได้ดีๆนะคะโอ้โหเลิศมากเลยทีเดียวไพ่ค่อนข้างชัดเจนเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิ้มซีใครใจเลือกหินออกมาอีกหนึ่งก้อนนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่ะเวลาเราหยิบหินเนี่ยเราก็ไม่มองลงไปในหีบนะคะท่านผู้ชมได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นเลยโอ้คุณพระช่วยดวงของท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยดวงดีมากๆนะคะหินก้อนนี้ก็มีนามว่าบอสวาน่าอาเกตท่านดูสิสวยจริงๆเลยมีความเย็นมากๆค่ะหินก้อนนี้ถ้าเกิดว่าผ่าตรงกลางเขาออกมาเนี่ยนะคะด้านในเนี่ยเขาเป็นผึกสีเป็นผึกค่ะสวยงามมากเลยบอสวาน่าอาเกตเนี่ยเหมาะที่ตั้งไว้หน้าร้านนะหรือหน้าบ้านก็ได้ที่ห้องรับแขกอะค่ะได้เลยเนี่ยโหดึงดูดเงินดึงดูดทองหรือร้านค้าท่านใดทำธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่หินมงคลร้านขายทองร้านขายเพชรร้านขายพลอยหาบอสวาน่าอาเกตเนี่ยมาตั้งหน้าร้านนะคะดีมากๆเลยและสำหรับดวงของท่านที่เกิดราศีกรกฎดวงของท่านหินบอกเลยนะธุรกิจใหม่ๆหรือเรื่องราวใหม่ๆที่ตัวท่านต้องการสร้างที่ตัวท่านต้องการลงมือทำสามารถ
ลงมือทำได้เลยในทันทีไม่ต้องรออะไรอย่ารออะไรนะคะลงมือทำได้ในทันทีในเดือนนี้ทำแล้วประสบความสำเร็จทำแล้วได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะท่านผู้ชมคะอินบอสมนาอาเกตอันนี้นะคะในสมัยโบราณนะเรขาของพระสมเด็จพระสังฆราชพระไคยนานะคะชุดคลุมของท่านเนี่ยประดับประดาไปด้วยบอสมนาอาเกตชนิดนี้ละค่ะทั้งชุดเลยนะคะโหเป็นหินที่มีความมั่งคั่งมีพลังสูงมากในเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยสวยมากๆค่ะดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎต้องการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เริ่มลงมือทำในทันทีค่ะไม่ต้องรอสิ่งใดทั้งสิ้นเวลาเนี่ยมาถึงแล้วโอกาสดีๆมาถึงท่านแล้วทำแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จ 100% ค่ะต่อมานะเดี๋ยวไปดูไพ่นี่ส่วนในไพ่นะทำแล้วได้เงินหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดีนี่คะแต่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตัวท่านเองนะคะในไพ่บอกเลยว่าบางเรื่องสิ่งใดที่มีความเข้าอกเข้าใจแล้วแต่อาจจะยังไม่ครบ 100% นะคะท่านต้องนำตัวของท่านเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นนะคะท่านไม่ต้องไปบอกกับใครเพียงแต่ให้ท่านเนี่ยเริ่มลงมือทำเริ่มรีบลงมือทำรีบศึกษาเรียนรู้แล้วก็รีบแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี่ยไปยังบุคคลทุกคนทั่วโลกนะเนี่ยเห็นไหมไพ่บอกเลยนะมันมีการก้าวไปข้างหน้านกก็บินไปข้างหน้ามีเงินตามมาด้วยนะคะมีบางสิ่งหรือว่าท่านใดที่มีในเรื่องของสูตรอ่ะสูตรลับสูตรเด็ดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าท่านเนี่ยบอกฟรีๆไม่ได้ท่านก็ต้องมีในเรื่องของการจ่ายค่าครูนะคะมีค่าใช้จ่ายคือมีค่าครูแล้วท่านก็บอกสูตรลับเคล็ดลับต่างๆเนี่ยให้กับลูกค้าได้นะคะนะแต่ถ้าเกิดไม่บอกเลยเนี่ยมันก็จะแบบยังไงอะคะความรอบรู้หรือความรู้เราก็จะแบบว่าอยู่อย่างนั้นมันก็จะตายไปนะคะมันก็จะไม่มีการต่อยอดไม่มีการทำให้เป็นแบ่งปันหรือว่ารักษาเอาไว้รุ่นต่อไปก็จะไม่ทราบใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่มันเป็นความลับเป็นสูตรลับที่ไม่สามารถจะเผยแพร่ได้นะคะท่านก็สามารถที่จะเปิดคอร์สเป็นกลุ่มปิดได้นะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยมาลงเรียนคอร์สต่างๆของท่านได้นะเปิดคอร์สออนไลน์ก็ดีเหมือนกันนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎในไพ่บอกเลยนะทำแล้วได้เงินได้ทองและสำหรับท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์สามารถดำเนินการได้เลยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโอ้โหทำแล้วได้เงินได้ทองนะถ้าที่เกิดราศีกรกฎเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบซึ่งอยู่ในตำแหน่งของอริเวลาเราเลือกไพ่เราก็ไม่มองลงไปในหีบนะคะท่านผู้ชมได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นเลยได้แล้วนะคะโอ้โหอันนี้คือคาเนเลียนท่านผู้ชมคะคาเนเลียนเป็นหินสีส้มซึ่งอยู่ในจักระร่างกายของเราคือจักระที่2นะคะและหินสีส้มเนี่ยมีคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ได้สวมใส่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะหินคาเนเลียนนี่หินคาเนเลียนสวยงามมากๆเป็นอย่างนี้ค่ะสวยงามมากค่ะหินคาเนเลียนเนี่ยสำหรับเด็กๆที่กระจองงอแงชอบร้องไห้กระจองงอแงนะคะเดินไปเที่ยวห้างหรือเดินไปเที่ยวตามศูนย์การค้านะคะมาร์เก็ตวินล่าต่างๆแล้วน้องอ่ะเขาลงไปนอนชักดิ้นชักงอเด็กเหล่านั้นเนี่ยควรต้องสวมใส่คาเนเลียนนะคะเขาจะได้มีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ดีคนโตใส่ก็ดีค่ะเป็นการทำให้คนโตนะเนี่ยมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์และจิตใจที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีค่ะอันนี้คือคาเนเลียนนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎอาจจะไปหาหินคาเนเลียนมาสวมใส่ก็ได้นี่เห็นไหมสวยงามมากๆเลยคาเนเลียนเขาอยู่ในตำแหน่งของอริท่านที่เกิดราศีกรกฎหินเตือนมานะคะ
ว่าตัวท่านเองตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านต้องทำจิตใจให้อย่าโกรธห้ามโกรธอย่าหงุดหงิดอย่าบุ่มบามอย่าใจร้อนอย่าวู่วามใจร้อนค่ะท่านต้องทำอารมณ์และจิตใจเนี่ยให้อิ่มเอมใจทำอารมณ์ให้มีความสุขนะเวลาเรามีความสุขเราก็มีไอเดียดีๆเนี่ยเขาหลั่งไหลเข้ามาหาเราเนี่ยเยอะแยะและที่สำคัญเราเนี่ยไม่ปวดศีรษะไม่เวียนหัวง่ายด้วยนะคะบางท่านโอ้โหตื่นนอนมาก็มึนและก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะนะคะแต่หากท่านยังทำอารมณ์ให้เบิกบานใจอิ่มเอมใจแล้วก็มองหาสิ่งที่ทำให้จิตใจเนี่ยมันมีความร่าเริงแจ่มใสอยู่บ่อยๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะทำให้ตัวท่านเองมีความคิดสร้างสรรค์ดีนะวิธีการที่ทำให้ตัวท่านเองเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจได้ดีก็ง่ายแสนง่ายหานวนิยายเนี่ยมาอ่านสักหนึ่งเล่มนะคะหรืออาจจะเข้าไปรับชมคลิปดีๆไปรับชมพุทธประวัติของสมเด็จสัมมาสัมพระพุทธเจ้าก็ได้นะคะหรืออาจจะเข้าไปดูวิธีการปรุงอาหารนะคือท่านชอบเรื่องใดล่ะท่านก็เข้าไปรับชมเรื่องนั้นแหละสำหรับเบยิฟซีใครใจนะคะตัวอย่างเบยิฟซีใครใจเนี่ยชอบเข้าไปรับชมเกี่ยวในเรื่องของหินสีมงคลของอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาบางครั้งก็เข้าไปรับชมคลิปต่างๆของท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีของอาจารย์กิตติไตรรัตน์นะคะครูเงาะยังมีโคชชิ่งอีกหลายๆท่านที่เบยิฟซีใครใจเนี่ยเข้าไปรับชมแล้วเนี่ยเกิดความสบายใจเกิดความคิดสร้างสรรค์และนำความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นเนี่ยมาอะแดปต์นะคะกับกิจการของเรากับในการสร้างคอนเทนต์ของเราเนี่ยได้ดีนะคะอันนี้หินคาเนเรียนเขาก็แนะนำมาให้กับท่านที่เกิดราศีกรกฎท่านก็ลองดูนะคะลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะหรือลองเอาไปท่านอาจเก่งอยู่แล้วก็ได้ท่านก็เอาไปพัฒนาปรับปรุงดูนะคะก็จะช่วยให้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยง่ายขึ้นนะคะโอ้โหสำหรับไพ่ใบนี้นะคะใบนี้มีในเรื่องของสิ่งที่ควรรีบเร่งและต้องลงมือทำเนี่ยในทันทีท่านใดที่มีคอนเทนต์ดีๆมีเรื่องราวดีๆมีโครงการเลิศๆมีโครงการที่ทำให้สร้างออกมาแล้วสำเร็จแน่นอนดั่งใจท่านเนี่ยในใจท่านคิดแล้วโอ้โหฉันมีไอเดียดีเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่ได้ลงมือทำนะฮะรีบลงมือทำได้ทันทีนะคะเนี่ยไพ่บอกมาเลยนะว่าในใจของท่านเนี่ยลุกโชนเลยความมั่นอกมั่นใจมาและเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องรออะไรนะคะให้มุ่งไปข้างหน้าเลยนะคะท่านผู้ชม The show must go on ค่ะมุ่งไปข้างหน้าเลยนะคะทะลุออกไปเลยทะลุความกังวลใจทะลุสิ่งที่มีความวิตกกังวลใจทะลุคำพูดของบุคคลที่เขาประสงค์ดีแหละแต่ว่าเขาอาจจะพูดแล้วมันดับฝันหรือพูดแล้วทำให้ท่านรู้สึกว่าไม่กล้าอะไรประมาณนี้ท่านรีบลงมือทำไปเลยนะคะพุ่งไปข้างหน้านะคะพุ่งไปให้ไกลนะคะพุ่งไปให้ถึงพุ่งไปให้ไกลนะคะและในไพ่บอกเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยศัตรูไม่มีนะคะช่วงนี้ปลอดภัยค่ะท่านที่เกิดราศีกรกฎต่อมาค่ะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจเลือกหินก้อนที่8นะคะเอ๊ะใช่ไหมฮะก้อนที่567ค่ะดูหินก้อนที่7นะคะหินเนี่ยเขาก็จะอยู่ในตำแหน่งของปัตตานีโอ้โหได้แล้วนะคะได้ไพ่ไหลสำหรับท่านใดที่มีหุ้นส่วนนะคะหินบอกเลยว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้หุ้นส่วนของท่านเขาทำยอดให้ท่านได้เยอะอะสร้างกำลีกำไรให้ท่านเยอะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของนำคอนเทนต์นำเรื่องราวดีๆมาสนับสนุนตัวท่านเนี่ยกิจการเรื่องราวดีๆในชีวิตของท่านเนี่ยได้อย่างมากมายแล้วก็คู่ครองดีด้วยคู่ครองของท่านที่เกิดราศีกรกฎหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองการพูดคุยกันมีความเข้าอกเข้าใจมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมีความเข้าอกเข้าใจกันสำหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนก็มีโอกาสได้แฟนเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนไทยก็ได้
ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติค่ะความรักอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันคุยกันแล้วมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีคะโอ้โหสวยงามมากเลยอันนี้แร่ไพไรนะคะแร่ไพไรเนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งซึ่งอยู่ในราพีสราซูรีเดี๋ยวไปให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับชมหินราพีสราซูรีค่ะราพีสราซูรีนี่นะคะของเบใส่จนแบบเขาทำงานหนักมากเลยอะค่ะราพีสราซูรีก็จะประกอบไปด้วยแร่ธาตุนะคะ3แร่ธาตุก็คือแร่ไพไรก็คืออันนี้แหละแร่ราซูไรแคลไซนะคะประกอบไปด้วย3แร่ธาตุราพีสราซูรีเวลาสวมใส่แล้วก็ทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความระมัดระวังในเรื่องของการเงินการทองดีค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของอุดรอยรั่วทางด้านการเงินได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินเงินทองทองจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะนะคะอ้อสร้อยคอไปก็มีนะคะนี่เป็นลาพีสลาซูรีใส่แล้วสวยงามมากเลยนะมีพลังเยอะหินเหล่านี้เขาเป็นหินมงคลอันนี้เป็นลาพีสลาซูรีมาจากอัฟกานิสถานนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ที่อัฟกานิสถานไม่มีแล้วนะคะอันนี้แร่ไพไรสวยงามมากเลยก็สรุปได้ว่าแร่ไพไรบอกเลยคู่ครองของท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยน่ารักเป็นเนื้อคู่คู่ครองกันโดยแท้สำหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนก็มีโอกาสได้แฟนสำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีโอกาสแต่งงานและคู่ของท่านเนี่ยเข้ามาส่งเสริมกันเข้ามาสนับสนุนกัน อยู่ด้วยกันแล้วแบบมีการส่งเสริมกันอยู่แล้วร่ำอยู่แล้วรวยช่วยกันทำมาค้าขายดีทำมาค้าขายขึ้นอยู่แล้วมีความจะเริ่มรุ่งเรืองมั่งคั่งรวมทั้งหุ้นส่วนของท่านด้วยนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎโอ้โหดูมาจนถึงใบไพ่ใบที่7หินก้อนที่7แล้วนะคะบ่งบอกให้ทราบเลยนะโอ้โหดวงท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยดวงดีมากๆเลยนะคะดวงส่วนกระแสชาวบ้านเขานะคะเนี่ยในเมื่อดวงท่านดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะท่านต้องหมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลมีโอกาสเข้าไปนั่งห้องพระที่บ้านนั่งสมาธิหรืออาจไปวัดไปวาใกล้บ้านนะคะไปในโบสถ์หลังจากที่ไปบนกุฏิไปทำบุญตักบาตรทั่วไปแล้วนะคะลงมาในโบสถ์ก็นั่งสมาธิต่อหน้าองค์พระประธานนะคะแล้วก็ออกมาเติมน้ำมันตะเกียงซะหน่อยค่ะเวลาเติมน้ำมันตะเกียงนะท่านผู้ชมอย่างเช่นท่านผู้ชมเนี่ยเกิดวันศุกร์ท่านจะมาเติมน้ำมันตะเกียงเฉพาะวันศุกร์คือปางรำพึงอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องเติมทุกปางตั้งแต่ปางเบิกเนตรนะคะปางห้ามญาติปางใส่ญาตินะคะปางอุ้มบาทปางสมาธิปางรำพึงปางนาคปรกปางป่ารีไรท่านต้องเติมให้ครบทุกปางนะคะแล้วก็สวดมนต์ประจำวันเกิดอย่างเช่นท่านเกิดวันศุกร์ท่านก็สวดมนต์ประจำวันเกิดของท่านเนี่ย21จบนะคะเนี่ยต้องสร้างบุญสร้างกุศลนะท่านที่เกิดราศีกรกฎเพราะว่าทั้งไพ่ทั้งหินเนี่ยบอกเลยว่าดวงชะตาของท่านตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ดวงดีนะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสรวยซ้ำซ้อนต่อมาค่ะเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจเลือกหินก้อนที่8ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของมรณะโอ้โหได้โรโดไนท์โรโดไนท์เนี่ยเขาบอกเลยนะท่านที่เกิดราศีกรกฎตัวท่านเองเนี่ยไม่ค่อยขยันออกกำลังกายท่านต้องหาเวลาเนี่ยออกกำลังกายนะไปวิ่งรอบๆ บ้านรอบๆหมู่บ้านนะคะออกกำลังกายค่ะพักผ่อนนอนหลับให้เป็นเวลาช่วงเวลาพักผ่อนนอนหลับคือช่วงเวลา4ทุ่มนะคะ22นาฬิกานี่แหละจนถึงช่วงตีหนึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยควรจะต้องนอนหลับไปแล้วนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลาตอน22นาฬิกาถึงตีหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเขาจะปล่อยสารแห่งความอ่อนเยาว์ปล่อยสารแห่งความสวยความหล่อความเท่ออกมานะคะทำให้เราเนี่ยดูอ่อนเยาว์วัยนะคะดื่มน้ำเยอะๆค่ะดื่มน้ำมากๆวันละ2ลิตรช่วงนี้นะคะดื่มไปเลยวันละ2ลิตรค่อยๆจิบไปค่ะแล้วก็ทานผักทานผลไม้เนี่ย
ให้มากๆนะท่านที่เกิดราศีกรกฎนี่ค่ะแล้วอย่าลืมนะต้องพยายามศึกษาเรียนรู้นำตัวเองเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับในเรื่องราวที่เป็น positive thinking ค่ะไปเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ของข้อมูลดีๆหาความรอบรู้ดีๆที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นการเสริมพลังจิตใจที่มีความอิ่มเอมใจแล้วก็ทำให้มีตัวเองเนี่ยมีในเรื่องของพลังงานดีๆในตัวเองเนี่ยให้เยอะๆนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎระหว่างที่เบยิปซีใครใจได้จับได้สัมผัสหินโรโดไนท์เนี่ยรู้สึกเย็นมากหินโรโดไนท์เนี่ยคุณสมบัติที่แท้จริงของเขานะคะเขาจะช่วยให้ตัวท่านที่ได้สวมใส่เนี่ยสำหรับท่านที่เขามีบาดแผลทางด้านความรักมีบาดแผลทางด้านอารมณ์รักคุดรักเป็นพิษหากสวมใส่โรโดไนท์เนี่ยนะคะความรักของคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะก็จะมารักษาบาดแผลทางอารมณ์เนี่ยให้กับคุณนะโรโดไนท์หามาสวมใส่นะคะท่านผู้ชมนะคะโอ้โหโรโดไนท์และยังมีหินอีกชนิดนึงนะคะหินชนิดนั้นมีชื่อว่า Ruby in Soyside Ruby with Soyside อันนี้ก็เหมือนกันจะช่วยในเรื่องของรักษาอารมณ์ในเรื่องของความรักแฟนใครไม่ค่อยกลับบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบหน้าไปหยิบมาให้ดูนะคะ Ruby with Soyside แฟนท่านใดไม่ค่อยกลับบ้านเงี้ยนะทั้งสองฝ่ายแหละไม่ว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายอาจจะติดงานเยอะงานยุ่งงานเยอะงานแยะหาโรดหา Ruby with Soyside มาใช้นะคะเอาให้เขามาทำงานความรักเนี่ยดีขึ้นทันตาเห็นเลยค่ะเอาล่ะเรามาดูไพ่กันต่อในไพ่นี่ไงเห็นไหมในไพ่บอกเลยนะจะต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพลานามัยเนี่ยให้มากๆนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎทำตัวเองเนี่ยให้อบอุ่นสำหรับท่านใดที่เป็นภูมิแพ้ก็ควรจะมีหยุกยาประจำบ้านเอาไว้นะคะแล้วก็ท่านใดที่ระหว่างนี้ไม่สามารถออกไปเดินตากน้ำค้างได้ตากฝนได้ก็ให้อยู่แต่ในบ้านนะคะทำตัวเองให้มีความอบอุ่นและท่านใดที่ต้องการจะไปสวดมนต์ไหว้พระหรือไปรับข้อมูลข่าวสารที่ฟังแล้วสบายอกสบายใจฟังแล้วอิ่มเอมใจฟังแล้วไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับตนเองนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปดีๆได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok นะคะโอ้โหตอนนี้ TikTok YouTubeกำลังดังมากลองเข้าไปดูนะคะหาข้อมูลดีๆหาข่าวสารดีๆนะเนี่ยแล้วก็ถึงช่วงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนนะคะบางท่านเนี่ยหักโหมค่ะทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยหักโหมไม่ดีนะคะคนพักผ่อนพอหักโหมไป24ชั่วโมงแล้วอารมณ์ก็เสียพออารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็ไปฝากคนใกล้ชิดอีกก็ไม่โอเคนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามทำจิตใจตัวเองเนี่ยให้เอิบอิ่มอิ่มเอมใจนะคะทำจิตใจให้อบอุ่นเอาไว้ทำจิตใจให้มีความสุขเอาไว้แล้วก็ทำงานก็ต้องรู้จักในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะบางท่านอาจจะนั่งนานๆก็ให้ลุกมาบ้างชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ต้องลุกมาคอฟฟี่เบรกแล้วจะนั่งจุ้มปุ๊กอยู่กับที่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะคะเสียสุขภาพเสียอารมณ์แล้วก็คิดอะไรก็ไม่ค่อยออกด้วยนะคะต้องรีแลกซ์นะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิ้มซีใครใจเลือกหินก้อนต่อมาซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสุภะหินสีมงคลเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมเขามีอายุยาวนานนะมากกว่า 3,000 ปีโอ้โหเย็นมากเลยนี่ได้ picture stone ค่ะ picture jasper stone นี่นะคะเป็นหินเกี่ยวในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หินก้อนนี้บอกเลยท่านที่เกิดราศีกรกฎตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองมีไอเดียดีๆเยอะเลยสามารถเขียนคอนเทนต์ดีๆออกมาได้มากมายและนำคอนเทนต์ดีๆเหล่านั้นไปแบ่งปันให้กับทุกๆคนในวงการทั่วโลกได้เป็นประโยชน์กับตัวทุกๆคนในวงการแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวท่านด้วยนะคะหินบอกเลยนะตัวท่านเองเนี่ยเดินทางเนี่ยปลอดภัยศัตรูไม่มีมีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยไปต่างประเทศได้นะคะ
ไปเหนือล่องใต้ได้หินบอกว่าตัวท่านเองมีโชคมีลาภจากการติดต่อจากการพูดคุยแล้วก็จากการที่ตัวท่านนำคอนเทนต์ดีๆนำความรู้นำความสามารถนำไอเดียที่แตกต่างของท่านเนี่ยออกมาพรีเซนต์ออกมานำเสนอให้กับทุกๆคนชาวโลกให้เขาเนี่ยได้รับรู้นะคะสำหรับท่านใดที่หากว่าเป็นความลับนะคะไม่สามารถเผยแพร่ได้ท่านก็สามารถเปิดกลุ่มปิดนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะคะมีค่าใช้จ่ายให้คนมาเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้เขาจ่ายค่าใช้จ่ายไปนะคะเห็นไหมในตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยตัวของท่านที่เกิดราศีกรกฎเองมีโชคลาภค่ะนะคะธุรกิจการงานเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีช่องทางดีๆเยอะแยะมากมายเลยอย่าลืมนะท่านต้องมีในเรื่องของการฝึกการเจริญสติควบคู่ไปด้วยนะคะหรือนั่งสมาธิเข้าฌานไปเลยทำให้ตัวท่านเองสามารถมีคอนเทนต์ดีๆอย่างง่ายออกมานะคะช่วยเสริมให้มีอารมณ์ที่อิ่มเอมใจเบิกบานใจมีจิตใจที่ผ่องแผ้วสามารถคิดสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆได้ออกมาเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมคะหินพิกเชอร์โซนเนี่ยเขาแนะนำมาค่ะต่อมามาดูที่ไพ่นะคะในไพ่บอกเลยนะเห็นไหมในไพ่บอกว่าคือถ้าเกิดเราเนี่ยบางท่านเขาชอบอยู่กับอดีตไงคะท่านผู้ชมการที่เรามาฝังจำอยู่กับเรื่องราวที่เป็นความทุกข์อยู่กับเรื่องราวที่มาทุบตีตัวเราเองหรือข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะไปนั่งคิดแล้วก็นำมาทุบตีตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่ยอมแบบว่าเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปดูอะไรใหม่ๆอ่ะเพื่อสร้างสรรค์ให้กับชีวิตมันมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตการที่เราจมอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นข้อดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีเรื่องราวที่สวยงามเรื่องราวที่จันโรงใจเรื่องราวที่เรานึกถึงทีไรแล้วมันมีแรงกระตุ้นเนี่ยคิดไปแล้วมันมีแรงขับเคลื่อนให้ตัวเราเนี่ยไปข้างหน้าหรือคิดทุกครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จเล็กๆความสำเร็จใหญ่ๆความสำเร็จใหญ่มากคิดทุกครั้งคิดถึงความสำเร็จเหล่านั้นเนี่ยเราควรคิดถึงค่ะคิดถึงเรื่องดีๆคิดถึงเรื่องที่นำมาเป็นแรงขับเคลื่อนมานำมาผลักดันตัวเราเนี่ยให้ไปข้างหน้าแบบได้ไกลอันนี้เราต้องคอยคิดถึงนะคะไพ่ใบนี้ก็บอกเลยนะท่านที่เกิดราศีกรกฎสำหรับท่านที่ได้จมๆอยู่อย่างนี้ต้องให้รีบลุกออกมาจากการจมจมเหล่านั้นนะคะให้นึกถึงอดีตได้แต่ให้นึกถึงในอดีตที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ดีๆเป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวที่มาสามารถมาขับเคลื่อนและนำตัวเราเนี่ยไปสู่ข้างหน้าไปสู่เป้าหมายข้างหน้าได้อย่างง่ายนะอย่างนี้ค่ะให้นึกถึงความสำเร็จเล็กๆเอาไว้ทุกๆความสำเร็จที่ตัวท่านมีนั่นแหละท่านไม่ได้มีแต่เรื่องที่อะไรอะวันๆที่เจ็บปวดแบบนี้ท่านไม่ได้มีเท่านี้นะท่านมีเรื่องที่สำเร็จเยอะแยะมากมายนะคะนี่ไพ่ก็เตือนมานะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎต่อมาค่ะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจเลือกหินก้อนต่อมาซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกัมมะเวลาเราเลือกหินเราก็ไม่มองลงไปในหีบนะคะท่านผู้ชมได้เฮาไลท์เฮาไลท์เนี่ยเป็นหินสีขาวนะคะดังนั้นเนี่ยเฮาไลท์บอกเลยว่าช่วงนี้ตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะต้องมีในเรื่องของการพัฒนาศึกษาเรียนรู้เพิ่มศักยภาพให้กับตนเองให้มากๆเช่นอาจนำตนเองเนี่ยไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศค่ะเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษารัสเซียภาษาอิตาลีนะคะเป็นต้นนะคะภาษาจีนไปพูดไปยังเป็นภาษาจีนมีภาษาจีนด้วยนะคะนำตัวเองไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้หรือท่านใดมีความสนอกสนใจในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวในเรื่องของโหราศาสตร์
หรือเรื่องของการพยากรณ์ในด้านต่างๆนำตัวท่านเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวเหล่านั้นค่ะและในขณะเดียวกันตัวท่านเองก็ต้องทำจิตใจให้อิ่มเอมให้เบิกบานเอาไว้ด้วยนะคะมีการสร้างเสริมสติปัญญามีการเจริญสติมีการนั่งสมาธินะสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือท่านใดชอบเล่นโยคะก็ได้ออกกำลังกายเบาๆก็ได้ไปวิ่งไปขี่จักรยานได้หมดเพื่อนำตัวเองเนี่ยให้มีความเบิกบานใจมีในเรื่องของการทำงานของสมองให้มันอิ่มเอมาให้สมองมันทำงานให้ได้ดีแบบปลอดโปร่งแล้วท่านจะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวมากมายเยอะแยะเลยนะคะก่อนอื่นหากตัวท่านใดเนี่ยมีโครงการเยอะโครงการแยะให้ท่านหาสมุดมา1เล่มแล้วก็ให้รีสรายการนะคะเขียนไปเลยรายการที่1รายการที่10ว่าท่านต้องการสร้างสิ่งใดที่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์ของท่านน่ะแล้วทำให้ตัวท่านเองนำมาต่อยอดนำมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆแล้วนำไปช่วยเหลือบุคคลหลายๆคนในทั่วโลกเนี่ยได้ให้ท่านรีสรายการมาเลยนะคะพร้อมกับลงมือทำมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมีการลงมือทำอย่างต่อเนื่องอย่างมีระบบอย่างมีระเบียบอย่างมีระเบียบและมีวินัยให้เวลาเอาอกเอาใจใส่กับเขาเนี่ยอย่างแท้จริงหาเวลานะคะหาเวลาหามุมหาสถานที่ที่ตัวท่านเองเนี่ยมีสมาธินะคะอยู่นิ่งจดจ่ออยู่ตรงนั้นได้นานๆน่ะนะคะท่านต้องหาสถานที่ด้วยนะคะไปอยู่ตรงที่คนเยอะๆก็จะทำให้งานเสร็จช้านะคะหรือสิ่งที่ตัวท่านเองต้องการทำล่าช้าไปอีกหามุมสงบหามุมเงียบนะคะในการลงมือทำในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆพอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจออนไลน์นะคะตัวท่านเองก็ต้องทำไมคะเปิดกล้องเลยตั้งกล้องเลยเปิดกล้องเลยแนะนำตัวเองมาพรีเซนต์นำมาเสนอเนี่ยให้กับทุกๆคนในวงการได้รับรู้ให้คนทั่วโลกเขาได้รับรู้นะคะเห็นไหมลงมือทำ the show must go on ไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจใครทำเลยลงมือทำในทันทีอ๋อหินยังบอกด้วยนะตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากบุคคลเนี่ยทุกวงการจากญาติพี่น้องเห็นไหมคะจากเพื่อนฝูงและที่สำคัญการเดินทางเนี่ยปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะคะเดินทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดระยะเวลาในการเดินทางค่ะนะฮาวไลเขาเนี่ยโหยหินเย็นมากนี่ไงเห็นไหมท่านดูไพ่นี่ในไพ่บอกเลยนะท่านต้องทำไมคะเปิดโลกเปิดโลกค่ะบางท่านก็ชอบรับเรียนรู้อะไรอยู่แล้วนะคะบางท่านก็ไม่ชอบอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วชอบศึกษาชอบเรียนรู้อยู่แล้วแต่ในไพ่เขาแนะนำมาเลยนะเนี่ยท่านต้องศึกษาเรียนรู้อะหาความรอบรู้หาเรื่องราวดีๆพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพของตัวท่านเองนะคะเปิดรับเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวดีๆเปิดกว้างให้โอกาสกับตนเองนะคะให้โอกาสกับตนเองเห็นไหมสร้างศักยภาพสร้างความสามารถสร้างความรู้ให้กับตนเองค่ะนะคะนะแล้วนี่ไพ่ก็บอกนะว่าตัวท่านเองก็ลุกขึ้นมานานแล้วล่ะลงมือทำมานานแล้วแล้วก็เปิดกว้างเปิดรับเรื่องราวดีๆเนี่ยมาตลอดนี่ไพ่บอกเลยนะว่าเร็วๆนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องดีขึ้นการที่เราศึกษาเรียนรู้หาความรอบรู้หรือว่าเปิดกว้างมองอะไรออกไปให้เยอะๆเนี่ยนะคะความรู้นั่นแหละความรู้สามารถเข้ามาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยจะเดินรุ่งเรืองค่ะนี่นะความรอบรู้เนี่ยก้าวดาบก็ก้าวดาบสิคะความรอบรู้เนี่ยทำให้การศึกษาการเรียนรู้ความรู้ทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับอะไรใหม่ๆได้รับอะไรดีๆแล้วก็มีวิธีการพัฒนาศักยภาพในตัวเราเนี่ยให้สำเร็จให้มีความมั่นมุ่งให้มีความมั่นคงให้มีความมั่งคั่งได้
นะคะมีการเรียนรู้มีวิธีการป้องกันมีไอเดียมีการวางแผนมีการต้องทำ1 2 3 4 5เนี่ยในไพ่เขาบอกมาเลยนะโอ้โห9ดาบก็9ดาบสิคะท่านที่เกิดราศีกรกฎนี่ดวงของท่านไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหดวงดีมากๆค่ะเบย์ยิปซีใครใจได้พยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยจบลงแล้วนะคะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวนอร์เวย์ชาวฝรั่งเศสอิตาลีอเมริกาเกาหลีใต้ลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยทุกคนทั่วโลกเลยนะคะและทุกๆคนที่อยู่ทั่วโลกเลยค่ะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเนี่ยเป็นอย่างสูงเข้ามารับชมคลิปดีๆของเบย์ยิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบย์ยิปซีใครใจค่ะเพื่อนๆท่านใดคะถ้าต้องการให้เบย์ยิปซีใครใจเนี่ยพยากรณ์ดวงชะตาแบบไพรเวทแบบตัวสามารถติดต่อเบย์ยิปซีใครใจได้ทาง LINE วิดีโอ LINE นะเบย์มี LINE ID LINE ID ก็คือ BAYTAROT BAYTARO BAYTAROT BAYTARO เพื่อนๆสามารถแอด LINE ได้นะคะแล้วก็นัดเวลาดูดวงกับเบย์เลยเบย์ดูดวงให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงเต็มทีเดียวเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเนี่ยถามได้ทุกเรื่องที่เพื่อนๆเนี่ยต้องการทราบมีค่าใช้จ่ายค่ะถ้าเป็นพยิปซี500บาทถ้าเป็นหินสีมงคล 1,000 บาทเพื่อนๆสามารถถามได้ไม่จำกัดคำถามและเพื่อนๆสามารถดูดวงกับเบย์ได้เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงเต็มค่ะทั้งไพ่ทั้งหินเนี่ยก็มีความแม่นยำชัดเจนมากๆนะคะเพื่อนๆนะคะคุ้มค่าค่ะถ้าเพื่อนๆได้มาให้เบย์พยากรณ์ดวงชะตาเนี่ยคุ้มค่ามากนะคะก่อนจากกันเบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของเบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ